สวัสดีครับวันนี้จะมารายงานสภาพดินฟ้าอากาศที่มีผลกระทบต่อพืชสวนบริเวณสวนของลุงยิ้มหมู่9ตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกทุกเช้าและเย็นลุงยิ้มก็จะรดน้ำเป็นประจำนะครับเพราะช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวพื้นดินแห้งผากไปแล้วทำให้รดน้ำฉะนั้นบรรยากาศอย่างนี้การดูแลพืชจึงเป็นสิ่งที่สำคัญครับลุงยิ้มก็ปั๊มน้ำจากบ่อขึ้นมารดพืชผักที่ปลูกเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็รดมายืนต้นแล้วก็ไม่ยืนต้นอย่างกล้วยนี่ก็ทนุถนอมเอาไว้แล้วครับเพราะเป็นกล้วยพันธุ์ดีคาดว่าจะได้กินอีกในไม่ช้านี่เองแม้แต่มะนาวนี่ก็ต้องรดนะครับถ้าไม่รดนี่มีอันเป็นไปเดี๋ยวละนะฉะนั้นบรรยากาศที่สวนลุงยิ้มช่วงนี้ก็มีไม้เล็กไม้ใหญ่ซึ่งจะต้องคอยเลี้ยงเอาไว้โดยการให้น้ำตลอดเวลาและไม่ได้ให้ธรรมดานะครับให้ชนิดที่ดินนี่เปียกชุ่มเลยแหละเนี่ยไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับขนาดพื้นดินเปียกชุ่มก็ดูเถอะครับแหมมวลอากาศนี่ไม่รู้จะทำยังไงจะทำฝนเทียมมันก็ไม่ไหวอากาศ40องศา42องศานี่วานหางจระเข้นี่ไหม้ไปเลยครับใบกล้วยก็ไหม้ดูเถอะครับเป็นประวัติการนะครับของที่นี่ตั้งแต่อยู่มาแหมปีนี้แล้วครับเห็นอะไรหลายๆอย่างความหฤโหดก็ยังดีครับพืชบางส่วนอยู่ในร่มในเงาอาศัยหญ้าที่เราปกคลุมก็ทำให้ดินไม่แห้งแล้งเวลารดน้ำมันก็อยู่ได้นานครับนั้นสาเหตุหนึ่งที่ลุงยิ้มไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในสวนก็เพราะนี่แหละครับเอาไว้คลุมดินและวันที่ไม่อยากให้มาก็มาครับคือวันที่3พฤษภาคมพายุฤดูร้อนเข้ามาในเขตหมู่9นี่ขนาดเจอหางหางนะครับแม่กล้วยของลุงยิ้มนี่ก็ล้มซะแล้วเกลือนี้แม่ค้าเขามาจองเอาไว้นะเนี่ยว่าอีกสัก7วันก็จะมาตัดแม่ดิบดีประดิบประดีโค่นลงมามันก็ค่อยโค่นครับมันไม่โค่นแบบฉับพลันผลก็เลยไม่ช้ำมากมายครับนี่คือวิกฤตของบรรยากาศในช่วงปีพุทธศักราช2567อากาศร้อนเอาเรื่องดีเดียวครับลุงยิ้มก็ต้องคอยดูแลพืชผลอย่างที่นำภาพมาให้ท่านได้ชมนี่แหละครับยังไงก็ทนุถนอมช่วยดูแลกันไว้ก่อนนะครับอีกไม่นานก็จะพ้นฤดูร้อนไปแล้วครับ